หัวหน้าพักประชาธิปัตย์เข้าพบผู้บัญชาการทหารสูงสุดเพื่อหาหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหาทางออกในการปฏิรูปประเทศค่ะนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพักประชาธิปัตย์พร้อมด้วยนายชวนอนท์อินทรโกมรสุดโกษกพักประชาธิปัตย์เข้าพบพลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกรณ์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดที่กองบัญชาการกองทัพไทยเพื่อหา,หาหรือทางออกประเทศหลังจากนายอภิสิทธิ์เดินทางไปพบปลัดกระทรวงยุติธรรมเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว และเตรียมจะหาหรือกับคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อผลักดันแนวทางปฏิรูปประเทศและร่วมมือแก้ปัญหาความขัดแย áng, ้งรวมถึงแนวทางการจัดการเลือกตั้งทั้งนี้การพบหาหรือระหว่างนายอภิธิ์กับพลเอกธนศักดิ์เป็นการหาหรือส่วนตัวไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนบันทึกภาพ